4ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการท้องผูกข้อ1ดื่มน้ำน้อยข้อ2กินอาหารที่มีกากใยมากข้อ3ขาดการออกกำลังกายและข้อ4มีความเครียดเขาถามว่าข้อใดไม่ใช่ถูกไหมที่ทำให้ท้องผูกท้องผูกคืออะไรก่อนดีกว่าท้องผูกคือการที่เราถ่ายไม่ออกถูกไหมหรือเราเนี่ยถ่ายท้องหรือว่าเขาเรียกอะไรเอ่ยเราถ่ายน้อยกว่า3วันต่อครั้งหมายความว่าเฮ้ยกว่าจะถ่ายครั้งนึงเนี่ยอุ้ยต้องปาไป 4-5 วันเลยถูกป่ะถึงจะมีครั้งนึงอันนี้แหละเขาจะเรียกว่าอาการของท้องผูกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าน้องดูอย่างนี้น้องก็มาดูเลยว่าการที่จะทำให้เราท้องผูกเนี่ยมีสาเหตุอะไรบ้างเอ่ยถ้าน้องดื่มน้ำน้อยพี่ถามว่าจะทำให้ท้องผูกไหมใช่ถูกป่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นตัวช่วยในการขับแล้วก็พาตัวกากอาหารออกไปส่วนกินอาหารที่มีกากใยมากอ้าวน้องทุกคนรู้ถูกไหมว่าไอตัวอุจจาระเนี่ยไอตัวที่เราขับออกไปคือกากอาหารนั่นเองถูกไหมซึ่งกากอาหารพวกนี้มันมาจากพวกอาหารที่มีเส้นใยมากเช่นพวกผักผลไม้ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเขาถามว่าข้อใดที่ทำให้เกิดอาการท้องผูกจริงๆอันเนี้ยต้องตอบข้อ2เพราะว่าอะไรการที่จะทำให้เกิดท้องผูกต้องกินอาหารที่มีเส้นใยน้อยถูกปะแต่ถ้าเกิดกินอาหารที่มีเส้นใยมากถามว่าจะเกิดอาการท้องผูกไหมเกิดได้น้อยถูกปะเพราะฉะนั้นไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดท้องผูกส่วนข้อ3ขาดการออกกำลังกายก็ทำให้เกิดท้องผูกได้ถูกไหมเพราะว่าการออกกำลังกายเป็นการกระตุ้นการทำงานของลำไส้ช่วยให้ลำไส้เนี่ยสามารถบีบตัวได้ดีขึ้นถูกไหมส่วนข้อ4ก็คือการที่เรามีความเครียดเนี่ยถามว่าความเครียดเนี่ยส่งผลไงต่อร่างกายความเครียดทำให้ร่างกายเนี่ยปรับตัวหลายอย่างเลย1อย่างสำคัญของการที่เรามีความเครียดคือ1ทำให้เราท้องผูกได้เพราะว่าอะไรเวลาเราเครียดปุ๊บร่างกายมันจะมีการหลั่งสารถูกไหมร่างกายก็จะนิ่งเหนื่อยแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะส่งผลให้ร่างกายของเรามีอาการท้องผูกเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเขาถามว่าข้อใดไม่ใช่การท้องผูกก็คือข้อ2คือการที่กินอาหารที่มีกากใยมากเพราะว่าจริงๆแล้วปัจจัยของการที่จะเกิดท้องผูกจะต้องเกิดจากดื่มน้ำน้อยขาดการออกกำลังกายมีความเครียดแล้วกินอาหารที่มีกากใยน้อยนั่นเองเป็นข้อที่ตอบข้อ2นะคะ